ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องห้ามกินอาหารเหล่านี้เข้าไปด้วยในงานปาร์ตี้หรืองานสังสรรค์ต่างๆก็มักจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายคนดื่มเป็นประจำแต่ไม่เคยรู้ว่ามีเมนูต้องห้ามที่แนะนำว่าไม่ควรทานควบคู่เวลาดื่มเพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นั่นก็คือ 1. ห้ามกินอาหารรสเปรี้ยวอ้าวพอพูดถึงอาหารรสเปรี้ยวหลายหลายคนคงตกใจเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลานั่งดื่มมักจะมีกับแกล้มเป็นผลไม้เปรี้ยวๆ เพราะเชื่อกันว่าจะทำให้ดื่มแล้วไม่ค่อยเมาหรือพอเมากินผลไม้เปรี้ยวๆ เข้าไปก็สั่งเมาได้ในระดับหนึ่งแต่ทว่าอาหารรสเปรี้ยวในที่นี้ก็หมายถึงมะนาวหรือส้มเป็นต้นแต่ก็ไม่ได้ห้ามให้กินซะทีเดียวนะคะจะห้ามในผู้ที่กำลังเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้เพราะถ้าหากดื่มพร้อมกับกินผลไม้เปรี้ยวๆร่วมด้วยจะเป็นการเร่งอาการของโรคกรดไหลย้อนให้กำเริบขึ้นได้ทางที่ดีผู้ที่เป็นโรคนี้ควรเลี่ยงจะดีที่สุดค่ะ 2. ห้ามกินอาหารรสเค็มกับแกล้มทั้งหลายควรหลีกเลี่ยงจำพวกอาหารที่มีรสเค็มนะรวมไปถึงขนมขบเคี้ยวด้วยซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วเวลานั่งดื่มมักจะนิยมกินกับแกล้มเป็นขนมขบเคี้ยวอย่างที่รู้กันดีว่าขนมขบเคี้ยวนั้นมีโซเดียมในปริมาณที่สูงมากซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเวลากินขนมเสร็จทีไรก็รู้สึกกระหายน้ำทันทีจึงเป็นต้นเหตุที่ทำให้เวลานั่งดื่มก็ต้องเผลอดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเพื่อช่วยดับกระหายนั่นเองและเมื่อร่างกายได้รับแอลกอฮอล์มากเกินไปก็จะส่งผลทำให้ตับทำงานหนักมากขึ้นทางที่ดีไม่ควรกินกับแกล้มเป็นขนมขบเคี้ยวแต่ถ้าจะดีที่สุดไม่ดื่มเลยจะดีมากๆค่ะ 3. ห้ามกินอาหารที่มีไขมันสูงสำหรับอาหารที่มีไขมันสูงก็จะเป็นอาหารจำพวกทอดซะส่วนใหญ่เชื่อเถอะค่ะว่าเวลานั่งดื่มผู้คนก็มักจะนำอาหารทอดมาเป็นกับแกล้มเช่นกันซึ่งอาหารทอดเหล่านี้จะเป็นตัวการที่ทำให้การทำงานของกระเพาะอาหารไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ส่งผลทำให้อาหารไม่ย่อยจนทำให้รู้สึกอึดอัดแน่นท้องรวมทั้งอาหารทอดเหล่านั้นยังเป็นตัวกระตุ้นให้โรคกรดไหลย้อนกำเริบเช่นกันทางที่ดีไม่ควรกินจำพวกอาหารทอดเวลาดื่มเพราะจะทำให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานผิดปกติแต่ที่แน่ๆเพื่อสุขภาพที่ดีไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะดีที่สุดค่ะ 4. ห้ามกินขนมปังสำหรับท่านใดที่ชอบดื่มเบียร์ไม่แนะนำให้กินขนมปังร่วมด้วยนะเพราะขนมปังและเบียร์นั้นทำมาจากยีสต์ทั้งคู่ถ้าหากกินเข้าไปในปริมาณมากๆก็จะส่งผลทำให้อาการท้องอืดท้องเฟ้ออึดอัดแน่นท้องหรืออาหารไม่ย่อยได้และยังทำให้คุณรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวอีกด้วยค่ะอ๋อและขอปิดท้ายด้วยผลไม้อย่างทุเรียนกันบ้างผู้คนมักพูดกันว่าเวลาดื่มต้องห้ามกินทุเรียนร่วมด้วยเพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าหากกินทุเรียนร่วมด้วยระหว่างดื่มเมื่อมีอาการเมาแล้วหลับไปร่างกายก็จะเกิดอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงระดับเกลือแร่ในร่างกายก็จะผิดปกติสมองก็จะทำงานได้ไม่ดีจนนำไปสู่อาการอย่างอื่นได้เช่นอาการอาเจียนคลื่นไส้สั่นง่วงซึมหน้าร้อนวูบวาบบางครั้งจนถึงขั้นหมดสติก็มีซึ่งถ้าหากนำตัวส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ